คือผมในฐานะที่เป็นพ่อนะครับคุณแม่เขาเสียไปเมื่อ15ปีที่แล้วเราก็ถึงแม้ว่าเขาจะขาดบางสิ่งบางอย่างไปแต่ว่าด้วยการอุปถัมภ์และเลี้ยงดูจากคุณป้าซึ่งเป็นพี่สาวของคุณแม่ก็ทั้งสองคนคอยประคบประหงมจนเขาได้รับการเลี้ยงดูที่อบอุ่นแล้วก็ได้รับการศึกษาจนได้ผ่านพ้นชีวิตวัยรุ่นมาได้ก็เป็นเรื่องที่เขามีความอดทนและมีความขยันหมั่นเพียรผมเป็นพ่อก็จริงแต่ว่าความใกล้ชิดกับลูกปุ๊กเนี่ยมันน้อยเพราะคุณป้าได้เอาไปเลี้ยงตั้งแต่ขวบครึ่งตลอดระยะเวลาไอ้ความรู้สึกของความเป็นพ่อก็มีความผูกพันลึกๆอยู่มากแต่ว่าในเมื่อวิถีทางมันบังคับให้เราเดินอย่างนี้เราก็เฝ้ามองเฝ้าภาวนาให้เขาประสบความสำเร็จแล้ววันนี้ครอบครัวผมก็ได้รับความสำเร็จอีกระดับหนึ่งจากการที่พวกเขาได้ดำเนินการถูกต้องซึ่งผมในฐานะที่เป็นพ่อก็มีความภูมิใจและดีใจอย่างที่สุดตื่นตันใจจนพูดไม่ค่อยได้อย่างถูกต้องเท่าไหร่ก็สุดท้ายก็ขอให้เขามีความจริงจังมีความจริงใจมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินชีวิตให้อยู่ในหลักการของความเป็นมนุษย์ที่มีความพร้อมด้วยความดีซื่อสัตย์ตั้งมั่นที่จะดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จผมในฐานะที่เป็นพ่อผมก็อยากจะเอาใจช่วยให้เขาเดินไปในวิถีทางที่เป็นคนดีไม่ทำความเดือดร้อนให้กับสังคมเลี้ยงบุตรบริวารที่จะให้กำเนิดต่อไปอย่างมีความมุ่งมั่นและพร่ำสอนให้เขาเป็นคนดีเหมือนกับที่ผ่านมาครับขอบคุณยินดีนะครับยินดีกับบ่าวสาวทั้งคู่ด้วยนะครับก็เดือนนี้เนี่ยผมมางานแต่งงาน4คู่แล้วนะครับคู่นี้ก็เป็นคู่ที่หวานอีกคู่นึงนะครับแล้วก็ขอให้ทั้งคู่มีความสุขนะครับมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับแล้วก็ขยายครอบครัวกันนะครับคิดว่าปู่ย่าตายายและญาติผู้ใหญ่ก็คงอยากอุ้มหลานกันแล้วนะครับขอให้มีหลานไวๆนะครับน้องปุ๊กน้องเอ๋สวัสดีครับก็ขออวยพรนะครับให้น้องปุ๊กน้องเอ๋นะครับมีความสุขนะครับชีวิตคู่ชีวิตคู่จะราบรื่นนะครับถ้าเราทั้งสองคนนะครับใช้ความเข้าอกเข้าใจกันนะครับตอนก่อนเคยมีผู้ใหญ่บอกผมว่าความรักเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันเริ่มต้นด้วยความรักแต่พอไปอีกสักพักนึงเนี่ยถ้าเปลี่ยนจากความรักด้วยมาเป็นความเข้าใจด้วยเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตคู่เนี่ยได้ยั่งยืนต่อไปนานๆก็ขอให้ทั้งสองคนนะครับใช้ความเข้าอกเข้าใจกันเนี่ยในการดำเนินชีวิตคู่ของทั้งคู่ครับโชคดีครับค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับปุ๊กกับเอ๋นะคะก็อยากให้ทั้งสองคนนะคะมีความสุขในชีวิตคู่นะคะแล้วก็มีปุ๊กน้อยเอ๋น้อยมาให้พวกเราชื่นชมไวๆนะคะค่ะมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ขอให้มีลิงน้อยเร็วๆนะขอให้ปุ๊กกับพี่เอ๋มีความสุขมากๆนะคะอ่ะนะก็ขอให้มีความสุขมากๆเหมือนกันค่ะมีความสุขมากๆค่ะค่ะยินดีด้วยนะคะปุ๊กกับพี่เอ๋นะคะขอให้รักกันนานๆนะขอรักกันนานๆครับมีลูกเยอะๆเจอกันงานต่อไปเจอกันงานแอนค่ะก็ขอให้ปุ๊กมีความสุขมากๆนะในชีวิตแต่งงานแล้วก็มีลูกให้พวกเราเล่นเยอะๆเยอะๆใช่มีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองนะคะป้าป้านานาพี่ๆค่ะรออยู่ค่ะก็ขอให้พี่ปุ๊กกับพี่เอ๋ก็รักกันนานๆแล้วก็ขอให้มีความสุขทุกๆวันเหมือนอย่างเช่นวันนี้แล้วกันนะคะขอให้วันนี้เป็นความทรงจำที่ดีของเขาตลอดไปแล้วกันค่ะขอบคุณค่ะเพซี่ไว้พอให้พี่ปุ๊กหน่อยแล้วเพซี่มานี่มานี่ยังถือไม้ถือไม้น้องเพซี่ถือไม้ลูกเพซี่ถือไม้ไหนไม่ถือไหนอะเพซี่ไว้พอให้พี่ปุ๊กแล้วพี่หนูจะถ่ายบอกด้วยนะมีความสุขมากๆใช่ป่ะโอเคค่ะไปย่างอ่ะมีความสุขมากๆมากค่ะเขาถ่ายรูปวันนี้เป
้เป็นวันดีของปุ๊กขอให้ปุ๊กมีความสุขมากๆนะคะสิ่งที่แบบว่าเครียดหรือแบบที่ผ่านมาขอให้มันผ่านไปทุกวันมีความสุขตลอดไปตลอดไปความสุขมากๆสวัสดีค่ะพี่ปุ๊กพี่เอ๋ยินดีด้วยนะวันนี้สวยที่สุดเลยขอเป็นวันที่ดีที่สุดและรักกันตลอดไปนะมีความสุขมากๆนะคะพี่ปุ๊กแล้วก็มีลิงน้อยๆเร็วๆนะคะขอบคุณค่ะขอให้พี่ปุ๊กมีความสุขและมีลูกขอให้มีลูกเร็วๆนี้นะคะขอบมากค่ะขอให้พี่ปุ๊กกับพี่เอ๋มีความสุขมากๆนะคะแล้วก็มีลูกไวๆด้วยก็ขอให้พี่ๆ2คนนี้มีความสุขแล้วก็รวยรวยร่ำรวยน้องๆเป็นกำลังใจให้นะคะพี่ปุ๊กพี่เอ๋รออุ้มหลานนะคะเพื่อนเอ๋รักน้องฉันเยอะๆนะจ๊ะเอาหรอเอาใหม่ขอโทษนะคะเอามือขอใหม่นะคะอ๋อเพื่อนเอ๋รักเพื่อนปุ๊กเยอะๆนะคะเย้เย้เย้ดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยนะคะเย้ขอให้พี่ปุ๊กกับพี่เอ๋มีความสุขมากๆนะคะรักกันนานๆแล้วก็ขอให้มีน้องตัวเล็กๆไวๆด้วยค่ะแฮปปี้แฮปปี้เลิฟๆค่ะก็ขออวยพรให้พี่เอ๋นะคะขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็มีเขาแซวบอกว่าทำเสียงเหมือนสปอร์ตทำไมนะคะก็ขอให้พี่เอ๋มีความสุขมากๆมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองนะคะแล้วก็ร่ำรวยร่ำรวยค่ะรักกันค่ะความสุขมากๆนะคะพี่เอ๋ค่ะขอให้มีลูกมีหลานให้พวกหนูเร็วๆค่ะครับผมก็ขอให้พี่เอ๋แล้วก็แฟนนะครับรักกันนานๆนะครับมีอะไรเนี่ยก็ค่อยทำความเข้าใจกันนะครับแล้วก็เดินข้ามไปเรื่อยๆครับผมขอให้รักกันนานๆนะครับมีความสุขมากๆครับผมครับก็ขอให้พี่เอ๋กับพี่ปุ๊กมีความสุขมากๆนะครับถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนะครับเป็นกิ่งทองใบหยกทาวเวอร์กันมีความสุขความเจริญในชีวิตคู่ครับขอบคุณครับ